ุกวันนี้เวลาเด็กมาปฏิบัติธรรมก็คิดว่าเป็นกิจกรรมไม่ใช่กิจวัตรซึ่งอันนี้น่าอันตรายมากเผลอๆจะเป็นแฟชั่นด้วยซ้ำมาปฏิบัติธรรมทำไมก็ถ้าไม่มานะตกเทรนด์จ้ะมันไม่รู้มันไม่รู้จะไปคุยกับเขาอย่างไรแต่มันไม่ใช่รู้ว่าการปฏิบัติธรรมคือการขัดเกลาความเห็นแก่ตัวออกไปที่จริงการปฏิบัติคือการขัดเกลาความเห็นแก่ตัวนะลูกเช่นคุณยายจะพูดว่าเด็กๆตัวตนเล็กงานใหญ่เด็กๆมันก็ไม่เข้าใจหรอกตัวตนเล็กงานใหญ่แปลว่าอะไรตัวตนเล็กก็คือทำให้ตัวเองเนี่ยมีปัญหาให้น้อยที่สุดและมีปัญญาไปแก้สิ่งที่มันเป็นปัญหาข้างหน้าให้ได้ไม่ใช่ทุกเรื่องเราสร้างให้มันเป็นปัญหาได้หมดมีปัญญาทำให้ปัญหาเป็นความคมนั่นหมายความว่าถ้าวิธีการนี้ทำงานอย่างนี้แล้วไม่มีปัญหาเยอะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานลดความเคยชินอะไรของเธอเธอเอาความรู้มากของเธอแต่รู้ผิดออกไปก่อนก็ได้นะแล้วเธอลองมองทุกอย่างแบบสแกนมันอย่างขอโทษนะฮะซื่อๆหน่อยมองทุกอย่างเหมือนเราสอนก็ว่าเห็นใบบัวนี่ไหมบางคนก็มองว่าสวยบางคนก็มองว่าไม่สวยแต่อริยชนมองยังไงรู้ไหมอริยชนมองเห็นถึงปฏิหาริย์แห่งการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มองแบบสวยหรือไม่สวยสวยหรือไม่สวยนี่คือปุถุชนนะพวกกิเลสนะปัญญาหยาบเวลามองโอ้สวยโอ้ไม่สวยทำไมเอาดอกไม้เหี่ยวมาตั้งแต่ถ้ามองอย่างอริยชนอันนี้ไม่ใช่กิจกรรมแล้วนี่คือวิถีชีวิตนี่คือการมองเห็นปฏิหาริย์แห่งการเปลี่ยนแปลงนี่คือความไม่เที่ยงนี่คือความเป็นอนัตตาเห็นไหมมองต่างกันไหมคะเรื่องเดียวกันใช่ไหม